ส่องประวัติค่ะเซเลน่าโกเมสนะคะผู้ซึ่งกำลังจะมีผลงานเพลงร่วมกันกับ4สาว Blackpink ค่ะแน่นอนค่ะงานนี้ค่ะเธอมาฟีเจอริ่งนะคะกับ Blackpink นะแล้วก็ Blackpink เองค่ะจะมีการปล่อยผลงานเพลงนะในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเวลาไทยก็ราวๆประมาณ11นาฬิกานะคะแน่นอนค่ะว่าเซเลน่าโกเมสนะคะเธอก็มีชื่อเต็มค่ะว่าเซเลน่ามารีโกเมสนะคะเป็นนักร้องนักแสดงสาวชาวอเมริกันค่ะที่มีผลงานแจ้งเกิดนะคะจากซีรีส์เรื่องดังอย่าง Bunny and Friend นะคะเมื่อปีค.ศ.2000ค่ะหรือราวๆประมาณ20ปีก่อนแล้วนะคะโดยผลงานโดดเด่นของเธอที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอมากๆก็คือซีรีส์โทรทัศน์นะคะเรื่องพลังโอมเพียงนะคะหรือ Wizards of Waverly Place นะคะนั่นเองค่ะโดยเธอก็รับบทเป็นอเล็กซ์รุสโซนะคะซึ่งฉายทางช่องของ Disney Channel นั่นเองค่ะส่วนงานรางวัลการันตีด้านความสามารถด้านนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะก็กว่า5หน้าเต็มนะคะใน Google ค่ะก็ตามนี้เลยนะคะโดยเธอนะคะก็เริ่มงานในวงการเพลงค่ะเมื่อปีค.ศ.2009นะคะหรือราวๆ11ปีก่อนค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะโดยออกอัลบั้มค่ะ Revival นะคะซึ่งเป็นอัลบั้มแรกภายใต้สังกัดของ Interscope ค่ะเมื่อยอดรวมนะคะขายทั้งหมดเนี่ยผ่านมานะจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมนะคะในปีค.ศ.2015ค่ะเธอก็มียอดขายอัลบั้มนะคะรวมกว่า 6.7 ล้านแผ่นค่ะแล้วก็ยอดขายซิงเกิลนะคะกว่า22ล้านซิงเกิลในสหรัฐอีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าผลงานของเธอก็โดดเด่นนะคะอาทิเช่นนะคะ Lose You To Love Me นะคะแล้วก็ Look At Her Now ค่ะโดยยอดรวมล่าสุดนะคะของ2 MV ค่ะเกินกว่า120ล้านวิวนะคะภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะด้านผลงานนะคะก็ชนะรางวัลนะคะ Best Female Artist Award ค่ะจากงาน AMA นะคะในปีค.ศ.2016ค่ะแล้วก็ยังได้รับรางวัลนะคะ Song of the Year Award นะคะจาก Disney Music Award ในปีค.ศ.2014อีกด้วยค่ะก็ปีที่แล้วค่ะเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลนะคะ Lose You To Love Me ค่ะออกมานะคะก็สามารถเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100นะคะได้เป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะและในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมาฟีเจอริ่งกันกับ4สาว Blackpink นะมาร่วมงานกันกับวงการ K-POP ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะได้ร่วมงานกันแบบนี้นะคะก็หลายคนก็จับตามองค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะจะอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าแนวเพลงออกมาจะประมาณไหนนะคะก็อดใจรอกันอีกนิดเดียวค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยเพลงนะคะออกมาในวันที่28สิงหาคมค่ะเวลาไทยก็ประมาณ11นาฬิกานะช่วงเช้าเลยนะก็ได้ฟังกันแล้วค่ะส่วนเซเลน่าเองเนาะก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการของสาวๆแบล็คพิงค์นะคะเพราะว่าเธอเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมค่ะในปีพ.ศ.2535นะคะปัจจุบันก็อายุ28ปีนั่นเองค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบเนาะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะใน